สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงจักจิ้มกับโต๊กโตนะครับของวงโต๊กโตอาสยามนะครับมันจริงๆมันจะเป็นลายพวกเครื่องเป่านะครับแต่ว่าผมเอามาประยุกต์เป็นกีตาร์เดี๋ยวลองดูกันครับแรกนะครับจะเล่นเป็นที่สาย2กันครับช่องที่10 12แล้วก็สลับไปสลับมาครับแล้วก็สาย3ช่องที่11นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่10ช้าๆนะครับแล้วก็ต่อมานี่คล้ายๆเดิมเลยเปลี่ยนน้องสุดท้ายนะครับเป็นสาย3ช่องที่9นะครับต่อมาตอนนี้จะเป็นสาย2ครับเล่นแต่สาย2แล้วนะครับช่อง12สายช่อง12 14 12แล้วก็14 1517นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นที่ช่อง10 15 17สลับไปสลับมาครับ15 17 15 15แล้วก็จบโน้ตสุดท้ายด้วยสาย1ช่องที่15เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราช้าๆใหม่นะครับเดี๋ยวจะงงจะเป็นต่อมานะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นตืด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 เป็นสาย3ช่องที่9กับ11สลับไปสลับไปสลับมาครับจบประโยคด้วยสาย2ช่องที่10ครับเล่นอย่างนี้2รอบนะครับจะเป็นแล้วก็ชุดสุดท้ายเราจะเป็นสาย2ช่อง12สไลด์ไป14แล้วกลับมา12แล้วก็สัมไปสัมมาครับแล้วก็มาช่องที่10ช่อง12แล้วก็สไลด์ไป12ไป14นะครับสไลด์12ไป14แล้วก็10แล้วก็สาย3ที่ช่อง9แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอย่างเมื่อกี้เลยครับ9 11นะครับแล้วก็จบที่สาย2ช่องที่10นะครับคือโน้ตมันค่อนข้างเยอะนะครับบางทีผมอธิบายผิดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ช้าตั้งแต่เมื่อกี้ใหม่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นตั้งแต่แรกให้ดูช้าๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ